ดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ channel ของ Zero Number นะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นวันที่17ตุลาคมซึ่งเป็นวันแรกนะฮะที่กิจกรรมล่าหาสายลมทั้ง5นะเข้านะฮะในวันแรกนี่ก็จะมีประตูนะครับอยู่ตรงนี้จะ active เข้ามานะครับมันวาร์ปด้วยเลยนะมีอยู่นี่นะเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะครับว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างนะฮะภายในกิจกรรมเขาก็จะให้เราสำรวจบนสถานนะครับโดยที่มีกิมมิกหลักก็คือกลมที่คอยพัดเราเป็นระยะนะครับแต่เราสามารถหันตัวลมเนี่ยให้เป็นแรงส่งในการวิ่งหรือแบบส่งในการบินได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีตรงส่วนของกิมมิกที่จะให้เราทำเชลเลนจ์จำกัดเวลานะครับเราสามารถแอคทีฟตรงส่วนนี้ได้โดยไปเก็บลูกแก้วสีเขียวๆนะครับที่อยู่ในตามแมปนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราทำการเล่นกิมมิกนะครับที่จะให้เก็บลูกแก้วเขียวอาจจะ60อันนะครับแล้วแต่จุดนะฮะมีทั้งหมดกัน3จุดนะฮะนอกจากตัวส่วนของลูกแก้วลมนะครับก็จะมีตรงส่วนของเหรียญสีทองที่จะให้เก็บอย่างน้อย25อันนะครับเพื่อที่จะไปปลดล็อกในส่วนของรางวัลตอนท้ายด่านนะครับก็อย่าลืมติดกันล่ะก็จบกันไปแล้วนะครับกับในส่วนของวันแรกนะฮะนี้ของรางวัลที่ได้นะครับก็จะมีราวๆนี้นะครับเส้นก็ไม่ยากนะฮะอันนี้ก็ลองเล่นกันดูนะครับยังไงวันนี้ขอโทษลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ